สวัสดีนะครับผมจินสวัสดิ์ธนาคูณนะครับ เป็นผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นและชั้นว่างของบริษัทธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมก็จะเป็นสินค้าเพื่อการรักษาอุณหภูมิตู้แช่เพื่อการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ตู้แช่เย็นสำหรับอาหารนะครับแล้วก็ชั้นวางสินค้านะครับคำถามนี้นะครับเราก็แยกออกมาเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือจะเป็นทางฝั่งโรงแรมนะครับอีกทางฝั่งนึงก็คือจะเป็นทางฝั่งฟู้ดเซอร์วิสซึ่งทางฝั่งโรงแรมเนี่ยก็คือเราก็มีมุมมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็คือเรียกว่าการอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถึงมีขึ้นมีลงบ้างเป็นแล้วแต่ปีแล้วก็สภาพปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าก็ยังจะอยู่คู่กับเราไปอยู่เรื่อยๆนะครับใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือถ้าตามความคิดเห็นของทางตัวผมเราก็มองว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็จะโตขึ้นแต่โตขึ้นในลักษณะที่เป็นธุรกิจโรงแรมในแบบโฮสเทลนะครับเป็นหลักโอเคต่อมาทางฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยก็คือด้วยการเติบโตของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับไปจนถึงการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ไปจนถึงการ delivery สินค้าจากร้านค้าไปถึงมือลูกค้าเนี่ยโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งส่วนนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเป็นผลกระทบในด้านบวกนะครับส่งต่อไปถึงร้านอาหารในหลายๆส่วนนะครับทั้ง food service ก็เลยเรียกว่าได้รับผลกระทบทางด้านดีตรงส่วนนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็คาดว่าน่าจะโตขึ้นตามลำดับนะครับในแผนการขยายธุรกิจเนี่ยหลักๆตอนนี้เราโฟกัสไปที่งานต่างประเทศนะครับแต่ในส่วนในประเทศเนี่ยก็คือเราอยากจะทำตัวให้ใกล้ชิดกับทางลูกค้าที่เป็นยูเซอร์มากขึ้นที่เป็นเอ็นยูเซอร์จริงๆมากขึ้นอันนี้ก็เป็นทาร์เก็ตในประเทศหลักๆของเราว่าเราพยายามเรียกว่ามีร้านค้าปลีกเราพยายามออกงาน Exhibition เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเอ็นยูเซอร์ได้รู้จักเราแล้วก็ได้มีโอกาสใช้สินค้าหรือซื้อสินค้าจากเราโดยตรงมากขึ้นนะครับไปครบทุกตัวนะครับก็คือเป็นสินค้าที่เป็นประเภทตู้แช่กล่องรักษาอุณหภูมิสินค้าชั้นวางของก็คือหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็น3ตัวนี้นะครับส่วนสินค้าใหม่ก็คิดว่าน่าจะได้พบกับธนาคูณในภาพลักษณ์ใหม่มากกว่านะครับกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะเจอในงานนะครับก็เป็น เรียกว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดรีเริ่มอยากจะมีร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านค้าปลีกเป็นของตัวเองหรือต้องการจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ทางเราก็ถ้าเราสามารถเรียกว่ามีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจของบุคคลคนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยทางเราก็ยินดีจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดรีเริ่มนะครับแล้วก็อยากจะมีความเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเราเป็นหลักพูดง่ายๆครับนี่ถูกเร็วดีก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ เราคุยกันในหน่วยงานในการบริการอยู่แล้วนะครับว่าเราจะดำเนินงานด้วยคำเราจะใช้วอร์ดดิ้งคำนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าปักอยู่ในใจของทุกคนในการดำเนินงานถูกเร็วดีก็คือและนอกจากถูกเร็วดีเนี่ยก็คือทางเราเนี่ยเรียกว่าเรามีความยืดหยุ่นในการปรับสินค้าหรือในการพัฒนาสินค้าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรูปลักษณ์สินค้าเนี่ยให้ตรงหรือใกล้เคียงกับลูกค้ากับความต้องการของลูกค้าได้โดยที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ก็คืออาจจะออกแนวที่เรียกว่า
ถ้าลูกค้ามีสินค้าที่ต้องการให้เราพัฒนาให้เราจะสามารถพัฒนาได้แต่ว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของเรานะครับและเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพร้อมจะรับโจทย์จากลูกค้าในงานนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดดีเริ่มแล้วก็ทางนักธุรกิจรุ่นเก๋านะครับที่ประกอบกิจการลักษณะที่เป็นกิจการค้าปลีกหรือซูเปอร์สโตร์หรือกิจการที่เกี่ยวกับอาหารก็ขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมงานระหว่างวันที่11ถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับ